สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าวันที่18ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนะจากยางกล้องเดี๋ยววันนี้คือวางแผนไว้ว่าจะไปที่ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของยางกล้องนะก็ยังไม่รู้ว่ามิชชั่นจะคอมพลีทไหมเพ เหมือนเดิมคือต้องนั่งรถเมล์ไปก็สรุปว่าตลอดเวลาที่อยู่ย่างกล้องมาเนี่ยหลายวันเนี่ยมีครั้งเดียวที่นั่งรถตุกๆก็คือตอนที่ไปเที่ยวดาราเพราะดารามันไม่มีรถเมล์ไงจะไปไหนคือต้องจ้างที่โชว์สามล้อตุกๆแล้วก็ขี่จักรยานมีแล้วก็เดินมีแค่นี้เท่านั้นแต่ยางกล้องนี่เรายังพอมีรถบัสเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินทางด้วยรถบัสว่าจะไปที่ตลาดปลานี้ได้สำเร็จไหมและอย่างหนึ่งคือตลาดปลาเนี่ยเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของยางกล้องก็อยากจะไปเห็นนะเพราะว่าวิดีโอกับภาพเนี่ยมีน้อยมากคือก็เลยอยากจะไปดูอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าเราจะได้เห็นกันแล้วก็จะได้จบพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วจะได้จบไงโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรถเมล์ที่จะขึ้นก็ที่ก็คือเบอร์61นะแต่ว่าจะเดินหรือไม่เดินเนี่ยจะต้องไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าเอาว่าเราจะต้องเดินไปนิดนึงหรือว่าจะต้องต่อรถไปอีกนะโอเคแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าสามารถต่อได้ตอนนี้ไปไหนก็ได้ในย่างกล้องด้วยรถเมย์โอเคสรุปไม่มีรถเมย์ที่จะไปตลาดนี้ตลาดปลาที่หน้าสุเรนะเราต้องเดินไปที่แพนสุแดนโรสตรงท่าเรือที่ข้ามไปดาราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสาย89ก็จะเดินไกลนิดหนึ่งก็จะมี89กับ20ที่เราสามารถขึ้นได้จากถนนเส้นแผ่นโซดานะโอเคเดี๋ยวมิชชั่นจะคอมพลีทหรือไม่ตอนติดตามตอนต่อไปอยากไปดูอะว่าตลาดเขาสภาพเป็นยังไงนะเพราะว่าเห็นแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันเขาบอกว่าตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้งอันนี้คือบรรยากาศนะตอนเช้าของคนที่กำลังจะไปทำงานถ้าเราเดินไปแล้วก็ดูภาพชีวิตคนพม่าไปด้วยด้านขวาจะเป็นสุเรด้านซ้ายจะเป็นอะไรนะด้านซ้ายเหรอจะเป็นอะไรนะลืมละเดี๋ยวขอขับถนนก่อนข้างหน้าเป็นสวนสาธารณะด้านขวาจะเป็นมหาบันบันโดล่ามหาบันบันดูล่าพาร์คอันนี้อ๋อคือซิตี้ออฟยางกองเอ้ยซิตี้ยางกองซิตี้ฮอลล์สวยนะสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแต่ว่าสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนมานี่คือสภาพแบบโซมากอะ
เราเดินไปที่แพนโซดาไม่ไกลมากอากาศเย็นดีนะไม่ร้อนอ่ะน่าจะประมาณ25เองอ่ะประมาณช่วงนี้อากาศยังดีอยู่นะถ้าใครมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายๆจนกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาก็ยังน่าจะโอเคอยู่เนี่ยลมพัดมาเย็นเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเดี๋ยวข้างหน้าเราต้องเลี้ยวขวาสวยเนาะเนี่ยเมืองเขาสวยนะเนี่ยเพราะชาวรถเขาไม่ค่อยติดอ่ะเขาจะมาติดตอนกลางวันเนี่ยเช้าเนี่ยเงียบทั้งที่เป็นเวลาคนไปทำงานนะเนี่ยด้านขวาเป็นสถานที่ราชการมีการล้อมรั้วเนี่ยมีการล้อมรั้วอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยนะอ๋อเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้รถเลยไม่ติดคนหยุดทำงานกันใช่วันนี้วันอาทิตย
นี่ก็มีรั้วแต่รถพอยังพอเข้าได้อยู่เห็นอาคารนั่นประธานใช่ไหมหออ่ะเมียนมาพอร์ตออธอริตี้อาคารนี้ก็สวยเนี่ยอาคารนี้ก็สวยนะเป็นรูปโดมตรงนี้คือคลองถมคลองถมย่างกุ้งตลาดมืดคลองถมย่างกุ้งถึงแล้วถนนสแตนโรดแพนโซดานสตรีทสแตนโรดนี่คือสแตนโรดเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นเหนือไปนะขึ้นเหนือไปทางทิศเดียวกับสนามบินย่างกล้อง
มาถ่ายรูปแต่เช้าเลยเพราะแถวนี้อาคารมันสวยแถวนี้อาคารมันสวยก็จะมีถ่ายรูปแฟชั่นถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแถวนี้จะมีเยอะเลยถ้าใครมาเที่ยวยางกองอยากได้รูปอาคารสวยๆก็มาแถวนี้ได้ตรงแถวพอร์ตเมียนมาพอร์ตออทอริตี้ตรงถนนสแตนโรดเนี่ยจะมีอาคารรูปแบบสวยไปทางนี้ได้จุดนี้ก็ไม่ให้ยืนนะให้เดินผ่านไปได้แต่ห้ามยืนบอก no standing visited embassy 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 เห็นป่ะนี่มีทหารเอาไปนู้นทหารเต็มเลยกลัวกลัวมาวิ่งไล่กลับเห็นเราเดินถ่ายวิดีโออยู่มาไล่กลับ General Post Office อันนี้คือ General Post Office นะอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปคู่กับตึกเพราะมันสวยไงตึกมันมีหลายรูปแบบหลายทรงยังไม่ถึงเลยบัสสต็อปอีกอย่างหนึ่งรถเมย์ของย่างกุ้งเนี่ยเขาจะไม่จอดนอกป้ายนะเขาจะจอดที่บัสสต็อปเท่านั้นตรงนี้มีตลาดด้วยไปยังไงอ่ะนั่งนั่งขวางทางกันเลยโอ้มีตลาดด้วยเนี่ยบัสสต็อปอยู่ตรงข้างหน้าบัสสต็อปน่าจะอยู่ข้างหน้าถึงแล้วบัสสต็อปน่าจะอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวไปซื้ออะไรสักหน่อยหนึ่งขอเป็นแลกเป็นแบงค์ย่อยอ่ะชื่อ first stop first stop one stop ชื่อ one stop นะเพราะไม่มี SG นี่900ตอนแค่ร้อยเดียวอันนี้ดีกว่าได้เป็นย่อยอันนี้แล้วกัน550แบงค์ย่อยหายาก อันนี้550เหมือนกันแต่นี่มันเล็กอันนี้อันใหญ่หน่อยที่นี่ดูดีใหญ่หน่อย
คเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปเดี๋ยวขอจ่ายตังค์ก่อนเวลาเราซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของในย่างกล้องนะคือมันจะมีเศษ5แบงค์50อ่ะซึ่งหายากมากแบงค์50เนี่ยหายากมากเลยนะเพิ่งเห็นเจอได้ไม่กี่ใบเองเราปรากฏว่าเวลาซื้อเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะหรือในคอนวีเนียนสโตร์อย่าง City Express อ่ะคือเขาถ้าเขาไม่มีทอเนี่ยเขาจะแจกลูกอมเนี่ยลูกอม1เม็ดเพื่อแทนเงิน50จัดเนี่ยเพราะสมัยแรกๆก็งงนึกว่าแจกฟรีที่ไหนได้ แจกแทนเงินโอเคเดี๋ยวเรารอรถเมย์ถึงแล้วบัสสต็อปตอนนี้ก็คือเราต้องย้ายจุดขึ้นรถบัสนะหมายเลขที่20นะเช็คดูตอนนี้ไม่ใช่เบอร์89แล้วเป็นเบอร์20ที่จะไปได้แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นที่จุดตรงนั้นแล้วเราต้องเดินมาอีกบล็อกหนึ่งถนนอีกบล็อกหนึ่งเนี่ยเราต้องขึ้นไปอีกบล็อกหนึ่งข้างหน้าเพื่อขึ้นสาย20อันนี้คือถนนในบล็อกนะหมายเลข39อันนี้ก็จะเป็นบล็อกต่ำสุดแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้ติดแม่น้ำอยู่ใกล้กับติดท่าเรือแล้วอันนี้ก็คือเป็นบล็อกต่ำสุดโชคดีที่เราไม่ยืนรอหมายถึงว่ายืนรอนี่เฉยในระหว่างยืนรอเราก็ถามวิธีการถามง่ายๆคือใช้มือถือกดหมายเลขสำหรับผมนะคือใช้มือถือกดหมายเลขเราก็ยื่นให้เขาดูบัตรนัมเบอร์ผมก็บอกบัตรนัมเบอร์เขาก็บอกไม่ใช่ตรงนี้เขาก็ชี้มาทิศทางอีกถนนอีกบล็อกหนึ่งก็ทำให้เราเลยไม่เสียเวลาที่จะยืนรอจนฝันจะมั่นใจว่าไม่มีรถสาย20ใช่ไหมก็เลยทำให้เราประหยัดเวลาได้โอเคใกล้ถึงถนนข้างหน้าแล้วโรตีนี่อาหารอินเดียแน่เลยอาหารอินเดียอาหารอิสลามหมายเลข98หมายเลข82หมายเลข111บอกบัส Google Map บอกบัสสต็อปบอกบัสสต็อปอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวเราเดินไปหาหมายเลข3หมายเลข7
เดี๋ยวขอดูบัสสต็อปก่อนโอเคบัสสต็อปถูกแล้วตรงนี้แต่ว่าเราหลงทางคือหลงทิศเดี๋ยวขอถามทางก่อนนะให้ถามหมายเลขบัตรว่าตรงนี้คือหมายเลข20ถูกไหมตอนนี้เกิดอาการสับสนละเพราะว่าถามคนฝั่งตะกี้นี้จุดที่ไปจะขึ้นรถเมษาย20ตะกี้นี้ก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีก็มีหลายมี 2-3 คนก็บอกว่าไม่มีรถเมษาย20แสดงว่าตรงนู้นน่ะเป็นความเข้าใจถูกของเราแล้วตรงสแตนโรดตรงสแตนโรดเนี่ยที่เราจะขึ้นอ่ะแต่ว่าคนที่บอกเราอ่ะเราไปถามเขาอ่ะแล้วเราถามแค่คนเดียวมั้งเขาบอกว่ามาทางนี้โอเคไม่เป็นไรก็เป็นครั้งแรกก็ต้องหาข้อมูลต่อไป โอเคตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ถนนสแตนโรดจะเป็นอยู่อีกบล็อกหนึ่งสแตนโรดนี่ก็คือจะอยู่ติดกับท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำย่างกล้องโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราเดินกลับมาที่จุดที่เดินลงมานะก็คือจุดที่มีคนบอกว่ามีเบอร์บัสสต็อปหมายเลข20อ่ะเดินกลับลงมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพอเดินไปถึงจุดแรกของบัสสต็อปที่บอกที่มีคนบอกให้เดินมาแล้วผมก็เดินขึ้นไปอีกก็มีคนบอกว่าต้องเดินลงมาแล้วก็เดินลงมาอีกแล้วพอเดินลงมาปุ๊บก็เห็นบัตรหมายเลข27ใช่หมายเลข20พอดีก็เลยมั่นใจว่าโอเคเราเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในรถบัตรหมายเลข20แล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันที่เป้าหมายโอเคสรุปว่าเราลงมาจากรถบัสหมายเลข20แล้วนะมันมาไม่ถึงจุดหมายแล้วพนักงานขับรถอ่ะก็บอกว่าให้ขึ้นสายหมายเลข23โอเคเดี๋ยวจะมาดูว่ามาลองดูกันว่าจะไปถึงไหมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของพม่าแล้วนะตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของพม่าตอนนี้ดูดิคนเพียบเลย